พี่เจพี่เจพี่เจตื่นมาคุยให้รู้เรื่องเลยนะผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครอ่ะตื่นสิพี่เจอะไรนะฮะลุกขึ้นมาเลยนะอธิบายเลยผู้หญิงคนนี้มันอยู่บนเตียงเราได้ไงมันวุ่นวายมาแต่เช้าเลยเนี่ยมุกเรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะคืออย่างนี้เมื่อคืนเนี้ยปาร์ตี้สลาโซนะซีเขาไม่มีที่พักผมก็เลยอาศัยให้เขามานอนด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยคิดแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่เจอาหารเช้ามาแล้วครับมุกใจเย็นก่อนนะเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยมากินข้าวเช้ามันก่อนจะได้ใจลงเนาะสารละเลวไม่ตายซะแล้วอย่าลืมมางานแต่งด้วยล่ะงานแต่งวะขอโทษนะครับผมว่าคุณใส่เสื้อก่อนดีกว่านะครับขอบคุณค่ะนี่ครับอะไรอะคะน้ำส้มไงครับไม่เอาค่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณอยากจะดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมครับอะไรก็ได้ค่ะที่มีแอลกอฮอล์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับทำไมคุณถึงทนคบกับผู้ชายแบบนั้นล่ะครับจะพูดไงดีอ่ะก็เราสองคนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะรวยแล้วพ่อแม่ฉันกับเขาเนี่ยก็รู้จักกันอยู่ในแวดวงเดียวกันก็เลยต้องแต่งงานกันเพื่อให้ธุรกิจที่บ้านเนี่ยไปได้ด้วยดีอ่ะจริงเหรอครับถ้างั้นก็แปลว่าคุณกับเขาก็ไม่ได้รักกันเนี่ยครับเอ๊ะแล้วทำไมคุณถึงไม่ทิ้งผู้ชายแบบนั้นไปเลยอ่ะครับก็ฉันไม่มีทางเลือกอ่ะคุณลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับมีแต่ผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เห็นมีเลยผมสามารถเป็นตัวเลือกของคุณได้นะครับมองมาที่ผมบ้างก็ได้นะสวัสดีครับผมชื่อคิวนะครับยินดีที่ได้รู้จักผมเชื่อนะครับว่าตัวผมเนี่ยสามารถเป็นตัวเลือกของคุณได้นะชื่อมุกนะคะแล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าฉันจะเลือกคุณอ่ะ
เดี๋ยวก่อนจะพาฉันไปไหนอ่ะผมก็พาคุณไปมีความสุขไงครับเราไม่ทำงานหรือไงไม่กลัวโดนไล่ออกหรอผมไม่สนใจหรอกครับแล้วทีนี้ผมพอเป็นตัวเลือกให้คุณได้หรือยังครับยังอ่ะจริงๆวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจฉันหน่อยฉันเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาการที่ฉันจะไว้ใจผู้ชายสักคนอีกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมเข้าใจคุณนะแน่ใจเหรอว่าเข้าใจถ้าเข้าใจเนี่ยไหนลองบอกมาซิว่าเข้าใจอะไรบ้างก็เข้าใจว่าผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวผมเป็นตัวเลือกของคุณให้ได้ฉันจะรอดูนะผมจะทำให้คุณเห็นเองฉันก็อยากเห็นเหมือนกันสวัสดีตอนเช้าครับนี่เมื่อคืนเราสองคนไม่อ๋อเปล่าครับเปล่าเมื่อคืนเราสองคนไม่ได้แบบนั้นครับเมื่อคืนผมก็แค่พาคุณมานอนที่เตียงครับแล้วพอดีว่าห้องนี้ไม่มีโซฟาครับผมก็เลยจำเป็นต้องนอนบนเตียงกับคุณด้วยครับผมมีเรื่องอยากจะสารภาพคุณด้วยนะครับเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับคือมันดีแบบดีที่ผมไม่เคยรู้สึกดีแบบที่ไหนมาก่อนเลยครับผมอยากจะบอกกับคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาแต่พิเศษที่สุดสำหรับผมนะครับแต่คุณยังไม่รู้จักฉันดีพอนะคะมันก็จริงอย่างที่คุณพูดนะครับแต่ว่าความรู้สึกผมบอกแบบนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเกลียดโลกของคุณรวยที่ไม่มีความจริงใจต่อกันอ
งั้นเราก็ทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันนะครับมุกที่นี่จะเริ่มแล้วนะคุณพร้อมยังอ่ะทุกคนรออยู่โทรมาได้ไงอะเจผมนี่ก็ดึงไปเลยทั้งที่เมื่อวานคุณเพิ่งโกรธผมเรื่องนอกใจแท้ๆแต่ตอนนี้คุณกลับมาทำเองเนี่ยนะผมเข้าใจแล้วถ้างั้นก็ถือว่าเราเจ้ากันเนาะพูดบ้าอะไรฟังฉันให้ดีนะยังไงฉันก็ไม่มีวันแต่งงานกับคุณเด็ดขาดใจเย็นๆสิมุกคุณอย่าลืมนะว่าเราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกแล้วคุณลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคุณไม่แต่งงานกับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทแม่คุณเฮ้ยอย่าแตะต้องตัวเธอกูจำหน้ามึงได้แล้วมึงนี่มันไอ้บาร์เทนเดอร์กระจอกกระจอกวันนั้นนี่เองฟังนะมึงกับมุกอะอยู่คนละระดับกันพูดอีกทีดินี่มึงขู่กูเหรอมึงไม่ต้องห่วงถ้าหลังจากเสร็จพิธีแล้วอะกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องครับเขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่อยากแต่งด้วยฟังไอ้กระจอกกูกับมุกเนี่ยเราสองคนเกิดมาคู่กันทั้งฐานะหน้าที่การงานเราสองคนเนี่ยเหมาะสมกันที่สุดแล้วแล้วกูจะบอกอะไรให้มึงสำเนียกตัวเองไว้นะว่าไม่มีใครโง่เอาบาร์เทนเดอร์กระจอกกระจอกอย่างมึงมาทำแฟนหรอกผมจะรออยู่ด้านล่างนะทุกคนรออยู่งานแต่งนั้นซีครับวันนี้ซีเซ็กซี่มากเลยอ่ะผมเลยอยากจะสนุกกับคุณตอนนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันติดตรงที่งานแต่งนะซีเอาเป็นว่ารอจบงานแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปหาคุณที่บ้านโอเคไหมครับมุกแล้วทำไมคุณไม่ใส่ชุดงานแต่งทำไมฉันต้องใส่ใครบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคุณฉันเกือบเลือกคนผิดโชคดีนะที่ฟ้ายังเข้าข้างฉันฉันพยายามทำดีทุกอย่างพยายามเป็นเด็กดีแต่ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ฉันจะทำเพื่อตัวเองแล้วบ้างหุบปากรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้คนอื่นเขาไม่หมดไหมคุณนั่นแหละที่ต้องหยุดเห็นแก่ตัวได้แล้วฟังเลยคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกับผมสัญญาระหว่างบริษัทผมกับแม่คุณจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์นั่นมันเรื่องของแม่ฉันแต่นี่มันชีวิตฉันฉันกำหนดเองได้มุกกลับมาหน่อยนี้นะมุกขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณที่ทำให้ฉันตาสว่างไงผีเน่ากับโรงผูกเนี่ยมันก็เหมาะสมกันดีแล้วนี่นี่แกว่าใครอ่ะมุกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะรับอะไรดีครับคือพนักงานที่ชื่อคิวอะค่ะเขาอยู่ไหมคะเขาเพิ่งลาออกไปเมื่อกี้เองครับลา
ออกเหรอคะใช่ครับขอบคุณมากค่ะเอ้าคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณก็ไปงานแต่งไม่ทันหรอกงานแต่งไหนคะฉันยกเลิกงานแต่งไปแล้วค่ะฮะคือฉันอยากรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดไว้ฉันเบื่อโลกคนรวยที่ไม่มีความจริงใจฉันอยากจะบอกคุณนะคะฉันเลือกคุณค่ะขอบคุณนะครับที่เลือกผมแล้วทำไมถึงลาออกล่ะคะเป็นเพราะฉันหรอใช่ครับแต่ที่ผมลาออกเพราะผมอยากออกไปหางานที่ดีกว่านี้ครับเพราะผมจะได้คู่ควรกับคุณไงยังคงตามหาคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เธอรักฉันจริงสักคนสานานให้เป็นเธอจะดูไหมต่อจากนี้และทั้งหัวใจจะมีเธอฉันจะมีแต่เธอโหเร็วหน่อยสิพี่โอ๊ยพลอยพี่โอ๊ยใช่ไหมคุณมองผิดเป็นปกติแล้วเหรอก็ไม่นี่พอดีฉันง่วงอ่ะฉันว่าจะมาพักสักหน่อยพี่รักคราวหลังอ่ะถ้าคุณจะขึ้นมาคุณบอกผมก่อนได้ไหมผมจะได้ไปช่วยคุณพยุงขึ้นมาไงแล้วอ่ะหมอบอกกับพี่ว่าตาเขามีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนึงนะพี่ว่าเราควรกันไว้ดีกว่าแก้นะแต่หนูไม่อยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแล้วพี่เมื่อไหร่พี่จะหย่ากับเขาเนี่ยคือตอนนี้พี่ยังหย่าเขาไม่ได้ถึงหย่าไปอ่ะมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรนะรอให้พี่ได้ตำแหน่งประธานบริษัทก่อนแล้วพี่อย่าหย่าเขาจากนั้นอ่ะเราจะได้อยู่ด้วยกันไม่งั้นนะพี่เอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงหนูล่ะนะงั้นพี่ก็รีบจัดการดีพี่จะได้มาขอหนูสักทีอ่ะหนูไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วพี่รอหน่อยนะห้องมันดีกว่า
แกตาแกกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเหรอก็ใช่นะสิฉันจะโกหกแกทำไมล่ะแต่หมอบอกว่าถ้าจะให้กลับมาดี 100% อ่ะอาจจะต้องรอสักเดือนนึงช่วงนี้หมอก็ไม่ให้โดนแสงเยอะแล้วแฟนแกล่ะเขารู้หรือยังที่ฉันนัดแกมาวันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้แหละคือวันนี้หลังจากที่ฉันกลับจากโรงพยาบาลอ่ะฉันว่าจะไปเซอร์ไพรส์เจมันอ่ะแต่ไม่คิดเลยว่าเปิดห้องไปแล้วจะเจอเจนอนกับผู้หญิงคนอื่นทำเกินไปแล้วนะถ้าตอนนั้นแกไม่ช่วยชีวิตมันไว้ชีวิตแกก็คงไม่เป็นแบบนี้จิตใจมันทำด้วยอะไรถึงกล้ามาทำกับแกแบบนี้นี่มันยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยช่างเถอะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุฉันคงไม่เห็นท่าแท้ของมันหรอกแล้วตอนนี้แกจะเอาไงกับมันเจมันอยากได้สมบัติจากฉันฉันก็จะทำให้มันไม่มีแม้แต่ที่สุดหัวนอนเงินทุกบาทที่มันค้างฉันเนี่ยฉันจะเอาคืนทุกบาททุกสตางค์ฉันเพิ่งได้ข้อมูลบางอย่างมาพลอยคนที่เจกำลังแอบคบด้วยอยู่เนี่ยชอบคบเพื่อนที่รวยขับรถหรูแล้วฉันก็แอบไปเช็คประวัติการโอนเงินของเจมาเห็นว่ามีการโอนเงินจำนวนมากให้กับพลอยแล้วแน่นอนว่าเงินทั้งหมดนั้นน่ะก็เงินฉันทั้งนั้นมันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าพลอยมันเป็นผู้หญิงหน้าเงินฉะนั้นฉันอยากให้แกปลอมตัวเป็นคนรวยแบบนี้พลอยจะได้เข้าหาแกงั้นแกส่งรูปพลอยมาเดี๋ยวจะหาวิธีติดต่อเองแต่ว่าตอนนี้เจมถือหุ้นส่วนบริษัทก็เยอะอยู่นะแกสบายใจได้ฉันมีแผนเจ๊เหรอเจ๊ใช่ครับที่รักหมอบอกให้คุณพักผ่อนเยอะๆไม่ใช่หรอฉันก็อยากพักแหละแต่ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณแต่ตาฉันมองไม่เห็นนะหาโทรศัพท์ไม่เจอก็เลยต้องมานั่งรอคุณตรงนี้อ๋องั้นเอาเป็นว่าผมโหลดแอปสั่งการด้วยเสียงให้คุณเอาไหมเผื่อจะได้สะดวกขึ้นที่รักเมื่อกี้นี้มีใครมาบ้านเราหรือเปล่าทำไมมือถือคุณเปิดแอปข่าวไว้ล่ะเมื่อกี้ฉันจะโทรหาคุณน่ะแต่ว่ามือมันคงเลื่อนไปโดนแหละอ๋อแล้วเรื่องที่คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมอะเรื่องอะไรล่ะอ๋อพ่อฉันโทรมาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเข้าบริษัทไปเช็คบัญชียังไงเดี๋ยวคุณช่วยเตรียมเอกสารให้หน่อยนะได้สิว่าแต่ทำไมถึงต้องเข้าไปเช็คบัญชีล่ะเขาบอกว่าช่วงนี้มีโครงการใหม่เข้ามาเลยอยากเข้าไปเช็คสเตทเมนต์บริษัทหน่อยเขาบอกว่าถ้าได้เซ็นสัญญาสำเร็จอะรายได้เราจะเพิ่มเป็นหลายเท่าตัวเลยนะได้สิแต่ว่าช่วงนี้ที่บริษัทยุ่งๆอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารนานหน่อยนะพ่อบอกว่าพ่ออายุเยอะแล้วอะถ้าโครงการนี้สำเร็จคงจะวางมือแล้วก็อาจให้เจขึ้นเป็นประธานบริษัทแทนได้สิแต่ว่าช่วงนี้งานที่บริษัทเยอะมากเลยคุณช่วยบอกให้พ่อคุณเข้ามาในช่วงอาทิตย์หน้าได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันโทรบอกพ่อไม่รู้แหละ
บ้านกับรถพี่ก็ซื้อให้หนูเองอะตอนนี้พี่จะให้เอาไปขายพี่จะให้หนูไปนอนข้างถนนแล้วก็นั่งรถเมย์ไปไหนมาไหนเงี้ยหรอพลอยพอใจเย็นก่อนนะมันก็แค่ช่วงเวลานี้อะยังไงเราก็ต้องเอาเงินไปคืนบริษัทก่อนในส่วนที่เราดึงออกมาใช้อะเอาตรงๆเลยนะถึงเราขายบ้านขายรถมันก็ยังไม่พออยู่ดีพี่อาจจะต้องไปกู้มาเพิ่มเพื่อเอามาคืนเลยด้วยซ้ำเมื่อกี้พลอยก็ได้ยินแล้วนี่ก็ต้องรอพ่อเขาอะเข้าไปเช็คบัญชีในบริษัทก่อนและทุกอย่างก็จะกลายเป็นของเราไงก็ไม่เห็นเป็นแบบที่พูดสักอย่างนี่ยังไม่ออกไปข้างนอกอีกเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงอะว่าเป็นผมจะไม่รู้ได้ไงอะก็บ้านนี้เราอยู่กันสองคนนี่จริงด้วยคุณหิวไหมผมว่าจะไปตลาดน่ะไปซื้อของมาทำอะไรให้คุณกินสักหน่อยงั้นเดี๋ยวคุณนั่งตรงนี้ก่อนนะเป็นไปตามแผนเขาเอาบัตรเครดิตฉันไปละถ้าฉันเดาไม่ผิดคงจะเอาเงินนั้นอะไปปิดบัญชีบริษัทแน่นอนแล้วตอนนี้ฉันก็อายัดบัตรเรียบร้อยละดูสิจะเอาไปทำอะไรได้แกนี่มันฉลาดจริงๆเลยคอยดูนะมันจะต้องดิ้นรนเพื่อไปกู้เงินมาแน่นอนแกสบายใจได้เลยฉันเตรียมคนไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉันรอฟังข่าวดีจากนายอยู่นะที่รักไอ้บัตรเครดิตใบอื่นของคุณน่ะมันหายไปไหนหมดหรอฉันได้ข่าวว่าช่วงนี้โจรมันเยอะอ่ะฉันก็เลยเอาไปเก็บในที่ปลอดภัยหมดแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าต้องการใช้เงินหรอเปล่าหรอกผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละคือกลัวโจรน่ะกะว่าจะเอาไปเก็บให้คุณสักหน่อยไม่มีอะไรหรอกเรานอนกันเถอะเจหรอเจหรออืมผมเองมิวพอดีว่าผมลืมของไว้ที่รถอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะโอเคอ
ามิวจะเห็นปกติแล้วอะใช่ผมก็ว่ามันดูแปลกแต่มันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะว่าหมอบอกกับผมแล้วเรื่องอาการของมิวงั้นเอางี้แค่นี้ก่อนนะสองคนนั้นกำลังมาละเจคุณเอาของมาแล้วเหรออืมไปเอามาแล้วอ่ะอ๋อมีน้ำผลไม้อยู่ในตู้เย็นน่ะคุณอยากดื่มไหมเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้เอาสิน้ำผลไม้มันเสียหรือเปล่าอ่ะทำไมรสชาติมันแปลกๆอ๋อคือผมก็ลืมดูเหมือนกันอ่ะว่ามันหมดอายุหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่อร่อยอ่ะคุณไม่ต้องกินก็ได้นะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปทำกับข้าวให้โอเคเราคงคิดไปเองอะเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะแต่ตอนนี้พี่หาบริษัทเงินกู้ได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกู้ด้วยกันแต่บริษัทนี้จะไว้ใจได้เหรอพี่ไว้ใจได้สิเพื่อนพี่อะมันก็กู้จากบริษัทนี้แหละตอนมันซื้อบ้านอะมันก็กู้จากบริษัทนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกู้ด้วยกันแต่พรุ่งนี้หนูไม่ว่างอะดิพี่พ่อจะไปไหนหรอพอดีว่าหนูต้องพาแม่ไปหาหมออ่ะพี่ไปคนเดียวก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นพี่ไปเองก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าหนูจะให้พี่ไปรับตอนไหนอ่ะก็บอกด้วยแล้วกันที่รักเดี๋ยวผมต้องไปทำงานก่อนนะถ้าเกิดคุณมีอะไรอ่ะโทรหาผมได้เลยนะโอเคค่ะฮัลโหลคิวดีนะที่เมื่อวานนายเตือนฉันไว้อ่ะสองคนนั้นมาเริ่มสงสัยแล้วก็ทดสอบฉันด้วยแต่ยังดีที่ฉันไหวตัวทันตอนนี้สองคนนั้นคงเลิกสงสัยฉันแล้วแหละอ๋อเมื่อกี้พลอยมันติดต่อมาแล้วนะมันนัดไปที่โรงแรมที่หนึ่งไว้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้งั้นสิ่งที่ฉันทำไปก็คงไม่เสียเปล่าละสิแต่แกไม่เสียดายหรอวะกระเป๋าแบรนด์เนมตั้งหลายใบเลยนะเว้ยราคาไม่ใช่ถูกๆนะวะกระเป๋าแบรนด์เนมที่ไหนกันล่ะ
มันก็แค่กระเป๋าก๊อปเกรด A ทั้งหมดนั้นไม่กี่บาทเองมั้งทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกปล่อยให้เสียดายอยู่ตั้งนานแล้วทีเนี้ยแกจะเอาไงต่อเดี๋ยวนายช่วยยื้อเวลาพลอยไว้หน่อยละกันฉันจัดการเรื่องเงินเสร็จอ่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับโอเคได้ฮัลโหลครับคุณพ่อผมได้ให้ฝ่ายบัญชีเตรียมเอกสารสเตทเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะฮะครับฮัลโหลครับนี่ใช่คุณเจหรือเปล่าคะช่วยดูแลแฟนคุณดีๆหน่อยนะคะตอนนี้เขาเป็นชู้กับสามีฉันอยู่นี่คุณว่ายังไงนะตอนนี้พวกเขาอยู่ที่โรงแรมกันและกันห้อง214รีบมาลากตัวมันกลับไปเลยนะผู้หญิงแบบนี้คุณยังจะเอามาเป็นแฟนอีกเหรออะไรนะฮัลโหลฮัลโหลใครมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปดูกันนะพี่มาได้ไงอ่ะอีสารเลวกูดีกับมึงมาตลอดแต่มึงกล้าหอยยศหักหลังกูเหรอมึงคิดเหรอถ้ามึงไม่มีตังค์อ่ะกูจะเอาคนอย่างมึงอ่ะมึงว่าไงนะมึงมันก็แค่แมงดาตัวหนึ่งไม่ต่างอะไรจากกูหรอกตบสิถ้ามึงกล้าตบกูอีกอ่ะกูจะแฉเรื่องที่มึงทำกับเมียมึงไม่ต้องหรอกฉันรู้มาแล้วมิวนี่คุณมาได้ไงเนี่ยนี่ตาคุณโอ้โหทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการของพวกคุณสองคนใช่ไหมนี่คือเอกสารทั้งหมดในการกู้ยืมเงินของเจกับพลอยพวกแกสองคนเตรียมตัวชดใช้กรรมที่พวกแกก่อได้เลยเกี่ยวอะไรกับฉันในส่วนของเงินกู้10ล้านคุณเจจำเป็นต้องมีคนกู้ร่วมด้วยนะครับมิวคือทั้งหมดเนี้ยผมอธิบายได้นะจริงๆแล้วอ่ะแผนการทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่ของพลอยคนเดียวเลยนะไม่เกี่ยวกับผมนะมิวคุณก็รู้นี่ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนอ่ะมิวไอ้หน้าตัวเมียมึงกล้าพูดได้ไงว่ากูทำคนเดียวอ่ะสารเลวหยุดกัดกันได้ละก็เลวพอกันทั้งคู่นั่นแหละสิ่งที่พวกแกทำอ่ะอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะอย่าลืมนะว่าบาปกรรมมันมีจริงเตรียมตัวชดใช้กรรมได้เลยเ
คุณมิวครับผมได้ทำการยึดหุ้นส่วนของเจทั้งหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องที่คุณเจกับคุณพลอยไปกู้ยืมเงินมา10ล้านบาทธนาคารบอกว่าถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายให้ดำเนินการตามกฎหมายเลยนะครับเชิญคุณทนายจัดการได้เลยค่ะปล่อยนะเว้ยมิวช่วยผมด้วยนะมีช่วยผมรับคุณนะมิว